อีก10วันโอเน็ตเป็นเลิศครับโครงการพรีโอเน็ตนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเนี่ยเราดำเนินการจัดทำมาเนี่ยปีนี้เป็นปีที่4โดยมีเป้าหมายที่จะยกระดับผลสัมฤทธิ์ของการเรียนการสอนในเขตหนึ่งของเราให้สูงขึ้นนะครับโดยอีกข้อนึงก็คืออยากจะกระตุ้นนะครับให้เด็กเนี่ยได้มีความมุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็อยากจะกระตุ้นให้คุณครูเนี่ยได้ตื่นตัวในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนก่อนที่จะทดสอบโอเน็ตจริงๆนะครับการดำเนินการต่างๆนี้ต้องใช้งบประมาณอย่างมากอย่างสำหรับปีนี้นะครับเราจัดซื้อเหรียญทองเหรียญเงินเหรียญทองแดงถึง 6,400 กว่าเหรียญก็คิดดูเหรียญประมาณ50บาทก็ใช้เงินประมาณ 300,000 กว่าบาทแล้วในการทดสอบโรงเรียนก็ได้ช่วยค่ากระดาษสอบด้วยผู้บริหารโรงเรียนก็ได้ช่วยเหลือทุกฝ่ายนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเขตหนึ่งของเราเนี่ยได้พัฒนาการเรียนการสอนเนี่ยโดยใช้โครงการพรีโอเน็ตมาทำให้ผลสัมฤทธิ์ของเราสูงขึ้นปีนี้เด็กนักเรียนเนี่ยโอ้ได้เหรียญทั้งหมด 6,400 กว่าเหรียญก็ถือว่าผมมีความคาดหวังว่าปีนี้เนี่ยผลสัมฤทธิ์ของเราจะสูงขึ้นอย่างน้อยก็ไม่ต่ำกว่าร้อยละ3แต่สำหรับร้อยละ5ก็ถือว่าเยี่ยมเลยกันแล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่างไรก็ดีนะครับวันนี้เมื่อได้รับเหรียญแล้วนะครับก็อยากจะให้นักเรียนก็ไปเติมเต็มอีกไปทบทวนคุณครูด้วยนะครับลองไปทบทวนไปเติมเต็มช่วยกันคนละไม้คนละมือวันที่31มกราคม2558นั้นเป็นวันสอบโอเน็ตจริงๆเพราะฉะนั้นโครงการนี้ได้รับความร่วมแรงร่วมมือร่วมใจจากท่านรองผอ.เขตท่านศึกษานิเทศท่านผู้บริหารคุณครูเป็นอย่างดีนะครับเพราะฉะนั้นผมต้องขอบพระคุณมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะวันนี้อยากจะให้นักเรียนที่ได้รับเหรียญวันนี้เนี่ยมีความสุขคุณครูที่สั่งสอนลูกศิษย์ลูกหาผู้บริหารที่บริหารจัดการในด้านวิชาการนั้นปีนี้อยากจะให้มีความสุขขอให้ทุกๆท่านมีความสุขและประสบผลสำเร็จทุกๆคนเลยนะครับขอบพระคุณมากครับที่สอบพีโอเน็ตผ่านมาน่าชื่นตาบานกันทุกโรงเรียนทุกโรงเรียนไม่มีโรงเรียนไหนเลยที่ไม่ได้เหรียญได้เหรียญทุกโรงเรียนนะครับอาจจะมากบ้างน้อยบ้างนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่เราจะต้องน้อมรับจากท่านผู้อำนวยการเขตของเรานะครับท่านปฐมฤกษ์มณีเนตรได้ทำสิ่งนี้ขึ้นมาทำให้พวกเราตื่นตัวการทุกโรงเรียนครูทุกคนนะครับมีความกระตือรือร้นมีความเตรียมความพร้อมเพื่อจะยกระดับคุณภาพของแต่ละโรงเรียนนะครับให้มีการพัฒนาจากปีที่ผ่านมานะครับครับของวังม่วงตอนนี้ได้พรีโอเน็ต6เหรียญเป็นเหรียญเงิน1เหรียญแล้วก็เหรียญทองแดง5เหรียญนะครับปีที่ตั้งแต่มีพรีโอเน็ตมายังไม่เคยได้เหรียญเพิ่งประสบผลสำเร็จในปีนี้นะครับก็มีโอกาสคุยกับคุณครูนะครับนำเสนอตัวชี้วัดแล้วก็ดูพวกเทสบลูพริ้นท์แล้วก็
ให้คุณครูสอนติวสอนเข้มนะครับตามแผนที่โรงเรียนทำนะครับตอนนี้ก็ถือว่าอยู่ในได้1เดือนเดือนธันวาที่ผ่านไปเดือนมกราก็ตอนนี้ได้เริ่มเป็นเดือนที่2นะครับตามโครงการก็ตอนนี้ก็รู้สึกว่าอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของการจัดโอเน็ตแต่ก่อนรู้สึกยังหนักใจอยู่เพราะว่าผลสำเร็จในระดับศูนย์ก็ยังอยู่กลางๆแล้วก็ยังไม่ได้อยู่ระดับต้นนะครับยังอยู่ระดับกลางๆอยู่นะครับก็ยังรู้สึกหนักใจอยู่ก็จะต้องดำเนินการต่อไปนะครับพรีโอเน็ตนี้ดีหลายอย่างในด้านที่ว่าเด็กได้เตรียมตัวนะคะได้ฝึกทำข้อสอบนะคะแล้วก็ได้เรียนรู้มันจะทำให้ผลโอเน็ตที่เด็กทำจริงๆไม่เกิดการตื่นเต้นเด็กจะทำแบบธรรมชาติไม่กดดันการที่ไม่กดดันแล้วก็เป็นธรรมชาติเนี้ยจะทำให้ผลโอเน็ตของเด็กๆดีขึ้นค่ะการสอบพรีโอเน็ตก็คือการเตรียมตัวนะคะเราก็จะได้ทราบพื้นฐานของนักเรียนของเราว่าเขาเรียนได้ขนาดไหนนะคะการที่เราได้เทสก่อนนะคะแล้วก็ได้รู้ผลการสอบของเราว่าเราอ่อนตัวชี้วัดไหนเพราะว่าในพรีโอเน็ตเขาจะบอกแยกนะคะว่าตัวชี้วัดของแต่ละตัวชี้วัดนักเรียนไม่ผ่านตรงไหนอะไรเงี้ยค่ะมากขึ้นค่ะเด็กนักเรียนบอกว่าไม่ยากเท่าไหร่ค่ะสำหรับโรงเรียนขนาดเล็กในการได้เตรียมตัวก่อนที่จะเจอสนามจริงเรามีข้อสอบเรามีแนวทางที่เราจะสอนเด็กติวเด็กได้มากขึ้นกว่าจากที่ในห้องเรียนนักเรียนส่วนใหญ่พร้อมแต่ก็ยังมีบางส่วนที่ไม่พร้อมที่จะเจอข้อสอบแบบนี้ที่เด็กเขาทำได้หรือไม่ได้ก็ได้มาพูดคุยกันก็สร้างความพร้อมให้มากขึ้นค่ะก็เตรียมมาพร้อมอะค่ะก็ตามตัวชี้วัดเลยไม่ค่อยยากครับไม่ยากเลยพร้อมแล้วค่ะติวมานานแล้วครับน่าจะยากกว่าพีโอเน็ตนะคะผมอยากได้เหรียญทองครับหนูก็อยากได้เหรียญทองค่ะคุณครูให้กำลังใจมาตลอดค่ะสอบครั้งแรกอาจจะไม่ดีนะคะสู้ๆค่ะ